เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปเนาะเป็นข้อที่36ข้อนี้เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหารทีนี้เรื่องนี้เนาะเขาใช้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับโวหารการเขียนซึ่งโวหารการเขียนเนี่ยก็มีทั้งหมดหลักๆที่ออกข้อสอบเนาะมี3ประเภทคือบรรยายโวหารพรรณนาโวหารแล้วก็อธิบายโวหารแต่ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6ประเภทเนาะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าไอ้พวกนี้คืออะไรใช้เขียนในเชิงไหนลักษณะไหนเนาะแป๊บนึงเนาะมาดูกันว่าโวหารการเขียนแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงใช้ทำอะไรบ้างเนาะอันแรกบรรยายโวหารบรรยายโวหารเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องเนาะเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้คือหัวใจเนาะของบรรยายโวหารถ้าการเขียนที่เป็นบรรยายโวหารเนี่ยจะมีการบอกว่าประธานทำกริยานี้ในสถานที่นี้อะไรประมาณนี้เนาะก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองก็คือจะเห็นถึงสถานที่กับเวลาอะไรประมาณนี้แบบใครทำแอคชั่นอะไรเนาะต่อไปพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารเนี่ยเป็นโวหารที่ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกคล้อยตามจะเน้นพวกรายละเอียดเห็นภาพคือหลักๆเนี่ยมันจะเกิดภาพลูกกับอารมณ์คล้อยตามแล้วก็เน้นพวกรายละเอียดเนาะค่อนข้างจะแบบว่าพัมเพอพรรณนาอะไรประมาณนี้ต่อไปอธิบายโวหารเนาะอธิบายโวหารเนี่ยจะเป็นโวหารที่ทำให้บุคคลเนี่ยทำให้บุคคลก็คือทำให้คนอ่านเนาะเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงนั่นเองซึ่งอธิบายโวหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆแบบด้วยกันเนาะก็จะมีทั้งหมด5แบบซึ่งอันแรกคืออธิบายตามลำดับขั้นจริงๆมันก็เหมือนลำดับขั้นอันเนี้ยเช่นอธิบายวิธีการทำข้าวผัดปูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเป็นลำดับขั้นใช่ไหมว่าขั้นแรกเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรอย่างเงี้ยขั้นสองเอาอันนี้มาใส่กับอันนี้คลุกกับอันนี้อะไรประมาณนี้นั่นคือการอธิบายตามลำดับขั้นเนาะก็คือเป็นพวก step by step นั่นเองเนาะอันที่สองคืออธิบายโดยการใช้ตัวอย่างลูกก็คือเป็นการอธิบายสิ่งหนึ่งโดยการยกตัวอย่างเนาะโดยการใช้ตัวอย่างเนาะโดยการยกตัวอย่างก็ได้ก็คือเป็นการอธิบายสิ่งหนึ่งโดยการที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่ออธิบายให้แบบว่า
คนฟังเนี่ยเข้าใจถึงสารนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะอธิบายประเภทที่3คืออธิบายโดยการเปรียบเหมือนและเปรียบต่างเช่นสมมติว่าเด็กๆอธิบายของสิ่งหนึ่งใช่ไหมเด็กๆอาจจะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยไปเปรียบกับของอีกชนิดนึงว่ามันเหมือนกันยังไงหรือมันต่างกันยังไงซึ่งการเอาของสองสิ่งเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะทำให้คนที่รับสารเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไอ้ของสิ่งเนี้ยคืออะไรทำอะไรหน้าที่มันเป็นอะไรยังไงหรือเข้าใจถึงรายละเอียดได้ดีขึ้นเนาะต่อไปคืออธิบายโดยการใช้เหตุผลก็คืออธิบายโดยการชี้สาเหตุลูกชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันเช่นอาจจะอธิบายถึงเรื่องหนึ่งแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของเรื่องเนี้ยคืออะไรและผลลัพธ์ของมันคืออะไรมันกระทบอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการอธิบายโดยใช้สาเหตุและผลลัพธ์เนาะที่มันสัมพันธ์และสอดคล้องกันอธิบายชนิดสุดท้ายคืออธิบายโดยการให้นิยามลูกการให้นิยามเนี่ยมันเหมือนให้คำจำกัดความก็คือเป็นการอธิบายว่าอย่างเช่นสมมุติเด็กๆจะอธิบายมะพร้าวถูกไหมมะพร้าวก็อาจจะพูดว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในวงซึ่งแบบว่าลักษณะทางพฤกษศาสตร์อยู่ในวงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะนั่นคือการให้คำจำกัดความเนาะเป็นการให้นิยามว่าสิ่งนั้นที่เรากำลังจะอธิบายเนี่ยคืออะไรนี่ก็คือประเภทของการเขียนอธิบายทั้งหมดเนาะทีนี้นี่คือ3โวหารหลักๆที่ออกข้อสอบทั้งโอเน็ตแล้วก็9วิชาสามัญแต่มันมีอีก3โวหารที่อาจจะไม่เด่นมากแต่ว่าก็ควรรู้ไว้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าอันนี้มันเรียนมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วเนาะก็ทวนๆมาแล้วกันเดี๋ยวใช้เวลาทวนแป๊บเดียวก็อันต่อมาคือเทศนาโวหารชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเทศนาก็คือสั่งสอนลูกก็คือการเขียนที่สั่งสอนตักเตือนอะไรประมาณนี้เช่นพระบรมราโชวาทเนาะอันต่อมาคือสาธกโวหารสาธกเนี่ยคือการเป็นโวหารการเขียนที่ยกตัวอย่างลูกสาธกก็จำมาง่ายๆว่าสาธกยกตัวอย่างเนาะซึ่งมันอาจจะคล้ายกับการอธิบายหรือโวหารอธิบายโวหารที่ใช้การยกตัวอย่างในการอธิบายแต่ว่าจุดประสงค์มันแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันนี้เขายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่ออธิบายให้บุคคลเข้าใจความจริงเนาะต่อไปอุปมาโวหารอุปมาเนี่ยถ้าเด็กๆจำได้ตอนเรียนพวกวรรณคดีใช่ป่ะอุปมาเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งนั่นเองนี่คือโวหารย่อยๆที่เด็กๆควรรู้เนาะทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมว่า
รรยายโวหารคืออะไรพรรณนาโวหารคืออะไรแล้วก็อธิบายโวหารคืออะไรทีนี้ทวนอีกรอบบรรยายใช่ไหมหัวใจหลักสำคัญของมันคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะการเขียนชนิดนี้จะเป็นการเขียนที่บอกว่าประธานเนี่ยทำอะไรทำที่ไหนอย่างไรทำกริยาอะไรอะไรเงี้ยนั่นคือบรรยายโวหารส่วนโวหารการเขียนชนิดที่2คือพรรณนาโวหารหัวใจหลักสำคัญของพรรณนาโวหารเนี่ยคือการที่บอกคือการที่บอกผู้รับสารว่าไม่ขอโทษค่ะคือการที่บอกผู้รับสารโดยการที่อธิบายไม่พี่จะไม่ใช้คำว่าอธิบายเอาใหม่พรรณนาโวหารเนี่ยคือการเขียนโดยเขียนพรรณนาเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเห็นภาพเห็นรายละเอียดที่ผู้ส่งสารเนี่ยต้องการที่จะบอกแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์คอยตามต่อไปอธิบายโวหารคือโวหารการเขียนที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจความจริงโดยอธิบายโวหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทคือ1อธิบายตามลำดับขั้น2อธิบายโดยการยกตัวอย่าง3อธิบายโดยการเปรียบเหมือนหรือเปรียบต่าง4อธิบายโดยการชี้สาเหตุหรือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สัมพันธ์กัน5อธิบายโดยการให้นิยามนั่นเองนี่คือโวหารการเขียนที่เด็กๆควรจะจำได้เนาะเพราะว่าออกข้อสอบทั้งโอเน็ตแล้วก็ไทยสามัญทีนี้พอเรารู้จักแล้วเนาะลักษณะของโวหารการเขียนคือมีอะไรบ้างทีนี้เรากลับมาที่โจทย์ข้อ36กันเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหาร1คือเขาก็จะแบ่งโจทย์ออกเป็น5ส่วนใช่ไหมแบ่งข้อความออกเป็น5ส่วนมาอ่านกันโชติเดินตรงเข้าไปในโบสถ์เพราะได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณภาพเหนือประตูทางเข้าเป็นรูปพระแม่ธรณีพระแม่เนาะเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่งดงามเหลือบรรยายถัดมาเป็นพญามารถูกคลื่นมหึมาสัตว์กระโชกเหล่าบริวารมารต่างว่ายน้ำเอาตัวรอดอย่างทุลักทุเลมารแต่ละตนดิ้นรนหนีตายด้วยอาการผวาทีนี้มันก็คือเป็นหน้าที่ของเราและเราแล้วว่าขอโทษพี่สลับรอเรือรอลิงเนาะเอาใหม่ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะสแกนว่าทั้ง5ส่วนนี้ส่วนไหนเนี่ยเป็นบรรยายโวหารเนาะเพราะว่าเห็นถ้าเด็กๆคลิกไปดู choice จะเป็นส่วนที่1 2 3 4 5เนาะมาดูกันทีละส่วนเลยส่วนแรกโชติเดินตรงเข้าไปในโบสถ์เพราะได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณเห็นไหมประธานคือโชติทำอะไรลูกเดินตรงเข้าไปในโบสถ์คือถ้าเด็กๆวิเคราะห์จากส่วนแรกเด็กๆจะเห็นว่าโชติคือใครเดินคือทำอะไรถูกปะและโบสถ์อ่ะเป็นสถานที่ถูกไหมแล้วมันเข้าเงื่อนไขของบรรยายโวหารไหมเข้าถูกไหมเพราะว่าหัวใจหลักสำคัญของบรรยายโวหารที่พี่บอกไปคือมันเป็นการเล่าเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเน้นให้ถึงสถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆทีนี้เก็บส่วนที่1ไว้ก่อน2คือเขาเดินไปที่นี่เพราะว่าได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมเนาะพี่ค่อนข้างลิ้นพันนะเด็กๆ เวลาเราพี่แบบพูดพี่ต้องพูดเร็วพี่จะลิ้นพันรอเรือรอลิงเนาะเอาใหม่เพราะได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังส่วนที่2ภาพเหนือประตูทางเข้าเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่งดงามเหลือบรรยายคื
ือเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปที่เนี่ยเพราะมีกิจกรรมฝาผนังถูกปะและส่วนที่สองเนี่ยเขาพูดว่าเออตรงเหนือประตูเนี่ยเป็นรูปของพระแม่ธรณีบีบมวยผมถูกไหมก็คือเป็นการทำให้ทำไมลูกทำให้เห็นภาพถูกไหมว่าเด็กๆเห็นภาพไหมว่าเนี่ยพอเขาเดินเข้าไปใช่ไหมตรงเหนือประตูมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่มันเป็นการเกิดภาพถูกไหมก็ไม่ใช่บรรยายถูกไหมเป็นการเกิดภาพก็อาจจะเป็นพรรณนาได้เพราะว่าเห็นถึงภาพเนาะในส่วนที่สองถัดมาเป็นพญามารถูกคลื่นมหึมาสัตว์กระโชกก็คือเขาส่วนที่3เนี่ยเขาเล่าถึงภาพที่ถัดมาจากรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมว่าเป็นรูปของพญามารซึ่งในรูปเนี่ยพญามารน่ะถูกคลื่นมหึมาสัตว์กระโชกก็เห็นภาพอีกแล้วถูกไหมคืออ่ะพี่จะเขียนไว้นะว่าส่วนที่2อ่ะเห็นภาพส่วนที่3เห็นภาพส่วนที่4เขาพูดว่าเหล่าบริวารมารต่างว่ายน้ำเอาตัวรอดอย่างทุลักทุเลก็คือในภาพเดียวกันน่ะพญามารที่ถูกคลื่นมหึมาสัตว์กระโชกแล้วอ่ะเหล่าบริวารที่อยู่รอบข้างใช่ไหมก็ว่ายน้ำเอาตัวรอดอย่างทุลักทุเลก็คือตรงนี้ก็ยังเห็นภาพอยู่ใช่ไหมเห็นภาพมารแต่ละตนดิ้นรนหนีตายด้วยอาการผวาเนี่ยมันเป็นการอธิบายให้เห็นภาพเห็นว่าเออมารเนี้ยตัวของมารแต่ละตนพวกเหล่าบริวารมารเนี่ยเออเห็นภาพใช่ไหมว่าเนี่ยพวกเขากำลังดิ้นรนหนีตายด้วยอาการผวาตรงนี้ก็เห็นภาพเพราะฉะนั้นเด็กสามารถตอบได้ว่าส่วนที่เป็นบรรยายโวหารเนี่ยคือส่วนที่หนึ่งคือโชติเดินตรงเข้าไปในโบสถ์เพราะได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณก็คือโชติคือใครทำอะไรคือเดินถูกไหมเข้าไปในโบสถ์ก็คือเป็นสถานที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องข้อนี้เนาะข้อ36เนาะต้องตอบที่เป็นบรรยายโวหารคือส่วนที่หนึ่งเพราะเขาเราให้เราฟังว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเห็นสถานที่ถูกไหมส่วนที่เหลือเนี่ย2 3 4 5เนี่ยเป็นการเล่าให้เห็นถึงภาพเล่าให้ผู้รับสารเนี่ยเห็นถึงภาพว่ามันมีภาพนี้นะแล้วในภาพเนี่ยกำลังเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เนาะก็นี่คือเรื่องของโวหารการเขียนที่เด็กๆควรรู้เพราะว่าออกข้อสอบทุกปีโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ37เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ